องเอ่ยทองงามรามแท้แลตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจภาพประวัติศาสตร์ของนางสาวสยามคนแรกกัญญาเทียนสว่างยืนเคียงข้างร่วมแสดงความยินดีกับนางงามรุ่นน้องวณีเหล่าหักเกียรตินางสาวสยามปี2478เป็นความสดใสของสาวแรกรุ่นภาพยังยืนยันถึงความงามที่ไร้การปรุงแต่งตามแบบมาตรฐานหญิงไทยผ่านเกณฑ์ความงามทั้งใบหน้าผิวพรรณส้วนทรงพิจารณากระทั่งฟันเล็บไปจนถึงเส้นผมผู้เข้าประกวดยังต้องดูดีในชุดไทยและเดินเท้าเปล่าตลอดการประกวดหลังเวทีเนี่ยเขาจะมีการดูนะว่าโปะแป้งไหมคือศัลยกรรมเนี่ยไม่ต้องพูดนะคะแล้วก็น่องเนี่ยสวยไหมนั่นนี่ผิวพรรณคือเป็นของแท้ไหมอะไรพวกนี้นะคะคือจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ เป็นยุคที่ต้องบอกว่า เป็นความงามที่ สัมพันธ์กับการช่วยชาติบ้านเมืองนะเวทีนางสาวสยามเปลี่ยนมาเป็นนางสาวไทยเรียกนามตามชื่อประเทศซึ่งเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยในปี2482โดยมีคุณเรียมเพศยนาวินเป็นนางสาวไทยคนแรกเบื้องหลังเวทีประชันความงามคือการสอดแทรกกุศโลบายทางการเมือง2ปีให้หลังจากที่รัฐประกาศวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมพ.ศ. 2475การประกวดนางงามถูกนำมาใช้ในว่าเป็นการฉลองรัฐธรรมนูญและยังเป็นกุศโลบายค่ะให้หันมาสนใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งตัวแทนของสาวงามนอกจากจะต้องงดงามทั้งกายวาจาและใจยังต้องมีจิตอาสาเพียบพร้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจช่วยชาติค่ะนางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมาถึงงามทั้งเทพธิดาลาวานสมัยจอมพลป.เนี่ยท่านจะพูดเลยนะว่าผู้หญิงเป็นดอกไม้ของชาติสมัยก่อนยุคจอมพลป.เนี่ยจะมีพลเมืองอยู่ประมาณ18ล้านคนก็จะจัดประกวดคุณแม่ต้องเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงเลี้ยงลูกดีแล้วก็ต้องมีลูกเยอะๆเนี่ยสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อสร้างชาติตอนนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยยังไม่รู้จักรัฐธรรมนูญนะคะบางคนเนี่ยเข้าใจได้ซ้ำไปว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือลูกของเจ้าคุณพลพยุหเสนาซึ่งเป็นผู้นำตอนนั้นเนาะขวัญใจดอกไม้ของชาติจะวิลาศด้วยหน้าใครรำขวัญใจดอกไม้ของชาติน้ำวิลาศด้วยหน้าใครรำบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรอยากจะบอกว่าสิทธิของหญิงชายเนี่ยเหมือนกับมันเริ่มที่จะแบบผู้หญิงเริ่มที่จะขยับฐานะขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือก็เลยคิดว่ามันก็เป็นจุดดีข้อนึงนะที่เหมือนกับดึงผู้หญิงเพื่อใช้เข้ามาประชาสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ค่ะบางครั้งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในสภาวะของการสงครามนางสาวไทยบางท่านเนี่ยเมื่อได้รางวัลเป็นขันเงินเป็นถ้วยเงินเธอทำอะไรเธอไม่เอาถ้วยรางวัลเอาถ้วยเงินเนี่ยไปตั้งไว้ที่บ้านแต่เธอกลับเอาถ้วยรางวัลเนี่ยไปขายแล้วก็มอบเงินให้กับการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องดินแดนกลับคืนจากนางงามงานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมต้องผ่านการคัดเลือกสาวงามมาจากแต่ละจังหวัดสู่ธุรกิจนางงามซึ่งเติบโตขยายวงกว้างไปอีกหลายเวทีตั้งแต่ในท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาตินอกไปจากเกียรติยศจากตำแหน่งและรางวัลเวทีเหล่านี้ยังเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสอันหลากหลายของหญิงสาวผู้มีรูปเป็นทรัพย์ใช่แต่เพียงการประกวดความงามหากหลายเวทียังเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงสื่อสารมุมมองที่มีต่อสังคมวันที่เปลี่ยนไปบทบาทนางงามย่อมเปลี่ยนแปลงนางงามงานฉลองรัฐธรรมนูญในวันนี้จึงเหลือเพียงตำนานอภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBSรายงานค่ะ